สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ภายหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษแล้วก็กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านพักจันทร์สองล่าค่ะวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งออกมาเปิดเผยนะคะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่ครอบครัวชินวัตรได้รับประทานอาหารร่วมกันแบบพร้อมหน้าขณะนี้คุณพ่อเนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นมากเตรียมพาคุณพ่อไปพบส.ส.เพื่อไทยเพื่อให้กำลังใจในการทำงานค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มีการรับประทานอาหารร่วมกันของครอบครัวเพื่อรำลึกความหลังซึ่งเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน5คนประกอบไปด้วยคุณพ่อทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายพานทองแท้นางสาวพินทองธารและตนเองไม่มีหลานๆลูกสะใภ้และลูกเขยยืนยันว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเพราะปกติแล้วจะรับประทานอาหารร่วมกันให้ได้สัปดาห์ละ1ครั้งวันนี้เมนูอาหารทางนายทักษิณเป็นคนจัดเตรียมเอาไว้ให้ส่วนอาการของนายทักษิณนั้นนางสาวแพทองธารระบุว่าตอนนี้แพทย์บอกว่าอย่าเพิ่งให้ออกไปไหนสิ่งที่ตนสังเกตได้ก็คือเสียงของคุณพ่อสดใสขึ้นคงจะสบายใจขึ้นซึ่งคนเป็นลูกก็ดีใจที่จิตใจคุณพ่อดีขึ้นส่วนมวลชนที่ต้องการเข้าพบนายทักษิณจะมีแผนเปิดให้เข้าพบได้หรือไม่นางสาวแพทองธารระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีการวางแผนออกมาแต่คิดว่าทางคุณพ่ออยากเจอแน่นอนทั้งคนเสื้อแดงแล้วก็คนที่สนับสนุนรวมถึงญาติๆด้วยสำหรับการรับตำแหน่งทางการเมืองของคุณพ่อคุณอุ๊งอิ๊งระบุว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกันแต่ว่าในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยากพาคุณพ่อเนี่ยไปเจอคนในพรรคเพราะน่าจะช่วยในเรื่องทางใจทุกคนคงคิดถึงท่านส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ยังไม่สามารถตอบได้มาสัมภาษณ์รอไม่มีอะไรจริงๆไม่ประเด็นการเมืองทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าปกติทานข้าวกันพยายามจะทานข้าวอาทิตย์ละวันอยู่แล้วนี่ก็ค่อยๆดีขึ้นแหละแต่ว่าจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีแผนระยะใกล้ๆนี้ไหมคะยังไม่มีแผนอะไรออกมาเลยนะคะแต่คิดว่าเขาคงอยากเจอแน่นอนนะคะคุณพ่อเองก็อยากเจอคนที่เคยซัพพอร์ตคุณพ่อมานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ตอนนี้คือหลายๆญาติๆหลายๆคนยังไม่ได้เจอเลยนะคะแต่ว่าคงค่อยๆเจอไปยังไม่ทราบว่าเขาจะแพลนอะไรบ้างแต่ว่าก็ถ้าโอเคเมื่อไหร่ก็คงน่าจะทยอยเจอคนครับคุณพ่อมีแพลนจะแบบทำอะไรหลังจากนี้ไหมคะเรื่องของกับการเมืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะยังไม่ได้พูดอะไรเรื่องการเมืองนะคะแต่ว่าอย่างอิงเองเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอิงอยากให้คุณพ่อได้เจอคนในพรรคบ้างอ่ะนะคะเพราะว่าอิงว่าคือเจอในส่วนของเรื่องทางใจอ่ะนะเพราะว่าอิงคิดว่าทุกคนคิดถึงท่านนะคะคนในพรรคก็คิดถึงท่านอิงก็เหมือนอยากให้คุณพ่อได้เจอแต่ว่าก็เมื่อไหร่นั้นก็ไม่ทราบเลยรอก่อนนะคะแต่เอาที่คุณพ่อสะดวกดีกว่าให้คุณพ่อเลือกดีกว่าแล้วก็แนะนําว่าถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็อยากให้เจอเพราะว่าก็จะได้ให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่ามีนายกรัฐมนตรี3คนนั้นหลังจากที่นายเศรษฐาเข้าพบนายทักษิณนางสาวแพทองธารก็ถอนหายใจยาวก็จะตอบว่าขอให้นายเศรษฐาได้ทำหน้าที่ก่อนและจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วค่ะนอกจากนี้นางสาวแพทองธารนะคะยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ต้องมาเฝ้าทำข่าวที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนรถเนี่ยก็เข้าออกตลอดเวลาพอมีบุคคลสำคัญเดินทางมาก็ค่อยทำข่าวกันในวันนั้นจะดีกว่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ